ผู้ชมช่วงนี้เนี่ยนะฮะมีการระบาดเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปลอมชนิดที่ว่าเหมือนจนแทบแยกไม่ออกเออนะฮะเขาบอกเป็นเกรดแบบโอ้โหท็อปมิลเลอร์เลยอะนะมีคนโดนแล้วนะครับเจ้าของร้านจักรยานที่จังหวัดอ่างทองนะครับชื่อว่าคุณวัฒนาสถาปนสิริหรือว่าเฮียตีเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านก็นำเอามาเทียบกันเลยแบงค์ปลอมนะฮะกับแบงค์จริงนะสองใบนะครับแทบมองไม่ออกเลยนะจะมอนโอ้โหเฮียเขาบอกเลยเฮียเขาบอกเลยว่าถ้าดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกเลยใบล่างเนี่ยถูกตีตราจากธนาคารประเทศไทยว่าปลอมค่ะแต่เฮียเขามาดูเนี่ยนะฮะเขาบอกจุดที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยบอกว่าให้สังเกตเนี่ยลายน้ำก็มีเหมือนกันฟลอยป้องกันการปลอมแปลงก็มีส่องกับแสงขึ้นไปให้เห็นเนี่ยนะฮะก็มีลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์เช่นเดียวกับธนบัตรจริงคือดูแล้วเนี่ยมีทุกอย่างแตกต่างกันอย่างเดียวอย่างที่เฮียเขาขยับเนี่ยนะฮะเขาบอกขนาดเออถ้ามาสังเกตหรือว่าถ้าคนบอกว่าปลอมแล้วมาลองดูเนี่ย uh-huh. เออก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเบากว่าเออธนาคารมันไอ้ขนาดไอ้น้ำหนักอะไรเนี่ยมันแตกต่างแต่ถามว่าตอนรับมาเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่ามันเบาตอนเนี่ยตอนเนี้ยตอนมาเทียบกันแบบนี้นะคะคือจะเห็นชัดเลยว่าขนาดจะไม่เท่าแบงค์พันจริงนะคะที่นี้เจ้าของร้านบอกว่าถ้าจะมาถามผมว่ารับมาจากลูกค้าคนไหนวันไหนไม่รู้หรอกเพราะว่าคือร้านน่ะก็มีคนมาเรื่อยๆและขณะเดียวกันเองเวลาเขาจ่ายเงินบางทีก็จ่ายเงินสดไงก็รับเงินมาทีนึงหลายพันนะคะดูมีเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าใบเนี้ยมันเหมือนแบบเกือบ 100% เลยนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมารู้เพราะว่าพอเอาเงินไปเข้าธนาคารก็ตีกลับมาค่ะแล้วบอกว่าอันเนี้ยเป็นแบงค์ปลอมก็เลยเอามาเตือนค่ะมาเตือนทั้งประชาชนเอามาเตือนทั้งพ่อค้าแม่ค้าเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ในตลาดอ่างทองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเจอกันเยอะเหมือนกันให้ระวังนะครับใช่โดนกันมาหลายรายแล้วค่ะเหมือนเยอะเลยมีนูนมีตัวมีนูนด้วยอ่ะเนี่ยแล้วผิดกันแค่ตัวลายน้ำลายในตัวเลขศูนย์เนี่ย มันจะไม่เหมือนแต่จริงๆเราจะไปสังเกตขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะเรารับมันก็ตามธรรมชาติของเราอะนะคนมาซื้อของแล้วเรามารู้วันไหนอะคะที่ว่าเป็นแบงค์ปลอมวันนี้ไปเข้าธนาคารบอกอ๋อธนาคารบอกว่าปลอมปลอมแล้วเขาปั๊มมาแล้วเนี่ยปลอมฝากเตือนเลยฝากเตือนคนที่รับแบงค์พันหน่อยค่ะต้องระวังเลยละต้องเรียกว่ารูปเยอะๆเลยละเพราะกระดาษเนี่ยถ้าสมัยก่อนแบงค์ปลอมเราสะบัดเนี่ยไม่มีเสียงอันนี้มีเลยละจะต้องดูตัวเลขสีมันไม่เหมือนโอ้โหถ้าอย่างนี้พ่อค้าแม่ค้ายังไงดีฮะคุณต้องพบแบงค์พันฉบับจริงไว้ในกระเป๋าอ่ะหรือว่ารับมาเนี่ยคุณต้องจับให้ละเอียดขึ้นแล้วล่ะถ้ามันไปแบบนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าร้านค้าในจังหวัดอ่างทองตอนนี้หลายร้านนะครับที่ประกาศว่าไม่รับแบงค์พันแล้วเขากลัวเจอแบงค์ปลอมอย่างเงี้ยเพราะมีข่าวว่าตอนนี้มันระบาดค่ะวันนี้ฉันมีโอกาสไปตลาดวังหลังมานะแถวสิริราชเนี่ยปรากฏว่าเสียงตามสายในตลาดประกาศเลยแบบว่าให้พ่อค้าแม่ค้าระมัดระวังแบงค์ปลอมเพราะตอนนี้แถวกรุงเทพนี่แบงค์500กำลังระบาดนะคะบอกว่าให้ระวังเลยนะคะเพราะว่าจะมีมิจฉาชีพเนี่ยเอาแบงค์500มาแล้วก็คือแม่ค้าเขาก็จะต้องถอนเงินไปใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เอาแบงค์จริงถอนเข้าไปนะคะระวังกันด้วยครับ